อร่อยมีเชอรี่เปรี้ยวๆอร่อยมากเด็ดที่สุดเด็ดเด็ดของเด็ดเด็ดสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซัมเมอร์วีก้าและ EP นี้เรายังอยู่กันที่ตลาดคริสต์มาสค่ะแต่ไม่ใช่ตลาดคริสต์มาสที่นอยหมากเหมือน EP ที่แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดคริสต์มาสอันซ์พาร์คค่ะแน่นอนว่ามาตลาดคริสต์มาสเราก็ต้องมาหาของกินกันอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าของกินของโลโก้ในตลาดคริสต์มาสอันซ์พาร์คจะแตกต่างกับที่นอยหมากยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะทุกคนเรามาเริ่มกันที่กรูไวน์กันเหมือนเดิมเลยนะคะเพราะว่ามาตลาดคริสต์มาสยังไงก็ต้องกินไวน์ร้อนนะคะเราจะมากินไวน์ร้อนอีกแบบนึงได้มาแล้วค่ะ1แก้วนะคะกรูไวน์พร้อมทั้งสัญลักษณ์การคืนแก้วนะคะโคตรร้อนแต่อร่อยกรูไวน์คือเดอะเบสแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาของกินอย่างอื่นต่อค่ะไปกันเลยลุยได้มาแล้วค่ะทุกคนมันคือ curry wurst ค่ะหรือว่าไส้กรอกเครื่องเทศนั่นเองนะคะก็คือไส้กรอกที่เขาเอาไปย่างนะคะแล้วก็ราดด้วยซอสมะเขือเทศแล้วก็ใส่ curry ลงไป curry อันนี้ก็คือผงแกงกะหรี่นั่นเองค่ะทุกคนแล้วเขาก็เอามาให้เรากินกับขนมปังบัคเก็ตกรอบๆอันนี้นะคะเราว่ามันต้องอร่อยมากแน่เพราะว่ามันกินคู่กับนี่ค่ะทุกคนกรูไวน์ร้อนๆมันจะต้องฟินเฟอร์แน่ๆเริ่มเลยนะคะผงแกงกะหรี่อันนี้มันทำให้ไส้กรอกเคอรี่วูสดูสเปเชียลแล้วเด่นมากขึ้นเพราะว่ามันจะมีความแบบว่าสไปขึ้นมานิดนึงแล้วมันจะมีความหอมซึ่งความหอมเนี่ยเวลากินกับขนมปังอ่ะแล้วกินกับไวน์ร้อนนะทุกคนนี่คือเด็ดที่สุดเด็ดเด็ดของเด็ดเด็ดบอกเลยอันนี้ด้วยใช่อร่อยเด็ดแล้วก็ต้องตามด้วยวายมันฟินcan I have this one please? Five euros please. Thank you. มาค่ะทุกคนกินข้าวไม่กินหวานไม่ได้ใช่ไหมคะเมื่อกี้นะคะเราเจอร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านขายถั่วซึ่งถั่วที่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งของกินสเปเชียลของงานคริสต์มาสมีถั่วชนิดต่างๆนะคะแล้วก็เคลือบด้วยน้ำตาลซึ่งอันนี้สูตรเด็ดทุกคนมันไม่ได้เคลือบด้วยน้ำตาลธรรมดาทุกคนแต่มันเคลือบด้วยน้ำตาลและกรูไวน์โว้ยทุกคนแล้วเราจะมาลองชิมกันนะคะว่าเป็นยังไงมันคืออัลมอนด์ค่ะกินนะไม่ได้รู้สึกถึงกรูไวน์เป็นถั่วเคลือบน้ำตาลเลยแต่โดยรวมนะอร่อยมากออกมากินเล่นๆตอนดูหนังดูเน็ตฟลิกซ์อะทุกคนมันต้องฟินมากแน่ๆเลยอ่ะอร่อยจริงๆฟังกินอยู่โอเคเดี๋ยวเราเก็บอันนี้ไว้ก่อนนะคะเราไปดูของกินร้านอื่นกันต่อค่ะไปวอฟเฟิลวอฟเฟิลสีไม้กับวอฟเฟิลแบบธรรมดาFirewood, fireplace, sugar plum, jingle bells and Santa's little helpers too. Christmas is just around the corner. Coming up right down. Wow, thank you.และนี่ก็คือวาฟเฟิลคือมันน่ากินมากเพราะว่าเป็น
็นวอฟเฟิลที่แบบใส่เชอร์รี่ดองเป็นลูกๆเลยทุกคนดูดิเป็นแบบทุกตารางของวอฟเฟิลมีเชอร์รี่เพราะฉะนั้นแล้วอย่ารอช้าค่ะเราจะชิมค่ะเฮ้ยมันดีทุกคนคือเราจะบอกว่าวอฟเฟิลมันอร่อยมากคือมันเป็นวอฟเฟิลที่แบบทำสดๆใหม่ๆทำชิ้นใบชิ้นเท่านั้นนะคือหมายถึงว่าถ้าเราไปสั่งเขาก็จะทำให้สดๆตรงนั้นซึ่งเท็กเจอร์มันจะต่างกันกับวอฟเฟิลที่ทำทิ้งไว้แล้วนึกออกใช่ปะคือถ้าเกิดทำทิ้งไว้แล้วมันจะมีความเหนียวเหนียวแล้วก็ความเย็นของแป้งใช่ปะแต่อันนี้คือมันแบบสดๆร้อนๆแล้วคือกรอบนอกนุ่มในเท็กเจอร์คือบางมากมันเป็นวอฟเฟิลที่เราไม่เคยกินอะเราจะบอกว่ามันอร่อยมากอันนี้4ยูโรแล้วตัวเชอร์รี่คือมันไม่ใช่เชอร์รี่ดองกระป๋องอะเราคิดว่าเขาน่าจะเอาแบบไปดองน้ำตาลแล้วมีความแบบมีเหล้าใส่แอลกอฮอล์นิดหน่อยแล้วมันแบบมันดีอะเปรี้ยวๆอร่อยมากอร่อยดีเข้ากันเด็ดสุดยอดกินต่อไม่รอแล้วนะกินเลยอร่อยมากอร่อยฟินมีความสุขคริสต์มาสมันมีดีจริงๆเนาะเสียอย่างเดียวคืออากาศมันจะแบบค่อนข้างที่จะหนาวมากถ้าเราอยู่ข้างนอกเอาท์ดอร์นานๆแต่ทั้งแต่ที่เหลือคือดีหมดเลยของกินเทศกาลใดๆดีหมด นี่ก็คือส่วนหนึ่งของของกินในตลาดคริสต์มาสที่เมืองอันส์บาร์กนะคะก็จากที่เราไปเดินกินมานะคะแล้วก็สรุปคร่าวๆได้ว่าทั้ง2ตลาดคริสต์มาสจากที่เมืองนอยมาร์กแล้วก็ที่เมืองอันส์บาร์กเนี่ยค่ะก็จะมีของกินคล้ายๆกันอันที่เหมือนกันแน่นอนเลยก็คือกรูไวน์ก็คือไวน์ร้อนนะคะยังไงก็ต้องมีเพราะว่ามันเป็นเทศกาลคริสต์มาสเนาะแต่ว่าของกินโลโก้ก็อาจจะแบบต่างกันบ้างเหมือนกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะคล้ายๆกันก็คือจะมีขนมปังมีไส้กรอกแต่ว่าบางเมืองอาจจะมีแตกต่างกันไปบ้างที่เมืองนอยมาร์กจะไม่มีพวกไส้กรอกเคอรี่วูสอันนี้ใช่ไหมแต่ที่นี่ที่อันส์บาร์กก็จะมีเคอรี่วูสให้เรากินหรือว่าที่นอยมาร์กเขาไม่มีวัฟเฟิลแต่ที่นี่มีวัฟเฟิลแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเทศกาลคริสต์มาสปีนึงมันมีครั้งเดียวทุกคนถ้าทุกคนชอบยังไงกดไลค์คลิปนี้ให้เราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปกินต่อกันที่ตลาดคริสต์มาสที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในเยอรมนีที่เมืองเนินแบกค่ะจะเป็นยังไงรอติดตามกันนะคะในวันนี้เราขอลาไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีเรียนเราต้องเข้าเรียนนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะ